อ่ะเรื่องเงินทองทองไปที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับมีคุณพี่ท่านหนึ่งนะฮะแกบอกว่าแกก็แม่มีเงินก้อนสุดท้ายเหลืออยู่ไม่เท่าไหร่นะคือไม่สามารถจะไปซื้อพืชด่างได้แน่นอนเพราะว่าเงินก้อนสุดท้ายของแกเนี่ยประมาณ 3,000 นะครับพี่เดือนเพ็ญแกทำอะไรอ่ะแกก็เลยทำอะไรครับแกทำเมนูอาหารนะฮะขายเป็นสไตล์ข้าวห่อแต่จุดเด่นของแกคือยังไงรู้ไหม10 บาททุกอย่างนะฮะขายข้าวห่อ10 บาททำเมนู26-27เมนูแต่ขาย10 บาทไม่ว่าจะเป็นกะเพราหมูกะเพราไก่ฟักทองผัดหน่อไม้ไข่ดาวไข่เจียวแกทำเยอะมากนะครับ20 กว่าอย่างอ่ะคุณรัชนีทุกเช้านะครับอยู่แถวตำบลสมอแขอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกทุกเช้าแกเปิดร้านของแก6 โมงเช้าถึง 9 โมงกี่อย่างนี้ก็ 2-3 ชั่วโมงเนี่ยแกทำเป็นสไตล์ข้าวห่อแบบนี้นะครับ 3,000 บาทนี่ถือว่าเป็นทุนก้อนสุดท้ายของแกเลยนะก็ทำอะไรดีอ่ะซื้ออุปกรณ์ครัววัตถุดิบมาเปิดร้าน2เดือนก่อนนะทำกับข้าว7 อย่างแล้วก็ค่อยๆเพิ่มมาเป็น15 อย่างเพิ่มมาเป็น27 อย่างทำคนเดียวไม่มีคนช่วยหรอกครับไม่มีผู้ช่วยนะฮะเพราะว่าแกเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวมีลูกเล็ก2 คนนะครับก็เปิดร้านตามสโลแกนเลยทำไมมาขายแค่10 บาทอย่างนี้ไม่เอาให้มันเยอะๆหน่อยเล่าพออยู่ได้นะแกก็บอกว่าลูกค้าอยู่ได้แม่ค้าก็อยู่รอดปรากฏว่าผลตอบรับดีครับลูกค้าชมว่าอร่อยสะอาดน่าทานแม่ค้าพูดจาดีถามว่ามีกำไรไหมแกก็บอกว่ามีกำไรเหลืออยู่บ้างนะไม่ขาดทุนหรอกไม่ขาดทุนหรอกแต่ว่ามีกำไรอยู่บ้างใครมาไม่มีเนี่ยแกบอกแกให้ทานฟรีเลยโอ้น่ารักจังทุกวันเนี่ยจะมีรปภ.แถวเนี้ยมาทานฟรีเห็นเป็นรปภ.แกให้ทานฟรีนะคุณรัชนีแล้วแกก็บอกด้วยครอบครัวไหนเดือดร้อนนะจะมากินข้าวฟรีมาได้ทุกวันเลยแต่10 บาทก็ถูกแล้วนะ10 บาทเนี่ย10 บาทก็ถูกแล้วแต่บอกถ้าเดือดร้อนจริงๆมากินฟรีก็โอเคก็ไม่มีปัญหาอะไรโอ้แกมีน้ำใจจริงๆนะฮะอ่ะฟังแกดูนะครับเราใช้คำว่าเศรษฐกิจมันจะมีคนบางกลุ่มเราจะต้องประหยัดเงินเพื่อครอบครัวเขาอย่างราคา10 บาท 20 บาทเราสามารถกินได้2-3 มื้อต่อวันบางวันบางคนแรงงานเขาค่าแรงเขา300เขากินข้าวหนูอ่ะ3 มื้อตกมื้อละ10 บาทอ่ะ30 บาทเขาก็เหลือ270 บาทต่อวันถ้าเขาไม่ได้คิดอะไรมากนะแล้วกับข้าวหนูก็รสชาติมันก็ไม่ได้แย่เขาก็พอทานได้อย่างเวลาเขามาซื้ออย่างเงี้ยผลตอบรับที่หนูภูมิใจมากที่สุดคือเขาจะชมว่าอร่อยร้านสะอาดน่าทานแม่ค้าผู้ดีนี่ครับวิญญาณของความเป็นแม่ค้านะทำอะไรแย่ๆก็แล้วแต่ถ้าลูกค้าชมบอกอร่อยโอ้โหดีใจมากดีใจจริงๆดีใจยิ่งกว่าได้เงินความดีใจนะครับถ้าใครสนใจอยากจะอุดหนุนแกก็ร้านแกตั้งอยู่ที่ริมถนนพระองค์ดำใกล้ๆศูนย์บริจาคโลหิตภาค9พิษณุโลกอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะครับแต่ถ้าหากว่าอยากจะสั่งอาหารแกเหมือนกับสั่งออกร้านมีงานมีการจะให้ออกร้านอะไรอย่างเงี้ยนะก็สามารถที่จะโทรศัพท์ไปได้นะครับ0823953569มีเมนูหมึกด้วยนั้นอ่ะให้10บาททำไมให้เยอะเผื่อคุณรัชนีจะมีกิจกรรมออกร้านให้แกไปทำให้อะไรอย่างเงี้ยเอาคนใกล้ๆสิคนจังหวัดพิษณุโลกด้วยกันใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยมีน้ำส้มนะเริ่ม10บาทจากทุนที่เริ่มต้น 3,000 บาทนะคุณรัชนีค่ะค่ะแต่ว่าแกก็ขาย10บาทนะแต่สไตล์นี้ดีนะข้าวห่ออ่ะมันก็คือข้าวแกงนี่แหละเพียงแต่ไม่ต้องไปใส่กล่องถูกไหมฮะใส่กล่องโฟมมันก็ทำลายสิ่งแวดล้อมเนาะเริ่ม10บาทใส่ห่อเลยเป็นห่อคล้ายข้าวห่อข้าวหมกไก่อย่างเงี้ยนะคะเอาละครับท่านผู้ชมครับ